ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ Dutch Chef Diary ช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงซัมเมอร์กันอยู่วันนี้มุกก็จะมาทำเมนูง่ายๆค่ะก็จะเป็นเมนูเอสเพรสโซ่ไอศกรีมจากกาแฟแคปซูลค่ะกาแฟแคปซูลที่มุกจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็น S-Gen ค่ะในซีรีส์ Origin Flavor ค่ะวันนี้มุกก็จะทำทั้งหมด2แบบนะคะก็จะเป็นแบบไอศกรีมแท่งแล้วก็แบบสกู๊ปจะออกมาแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะกาแฟแคปซูลเอสเจนเป็นส่วนผสมระหว่างกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้ของประเทศไทยและอเมริกาใต้บรรจุอยู่ในแคปซูลสีน้ำตาลเข้มถูกเบนมาเพื่อรังสรรค์เมนูกาแฟเย็นที่ถูกปากคนไทยด้วยการคั่วเข้มในระดับ12และความเปรี้ยวในระดับ2เพิ่มรสสัมผัสในกลิ่นความหอมของวอลนัทและรากไม้เหมาะสำหรับการทำเมนูกาแฟร้อนที่ผสมนมอีกด้วยค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อเมนูอัฟโฟกาโต้ค่ะเป็นไอศกรีมที่ราดด้วยช็อตเอสเพรสโซ่เราจะทำด้วยกันทั้งหมด2แบบค่ะแบบที่1เราจะใช้ไอศกรีมแบบสกู๊ปในส่วนของไอศกรีมคุณผู้ชมสามารถเลือกรสชาติที่ตัวเองชื่นชอบกันได้เลยค่ะส่วนตัวมุกเองมุกจะเลือกเป็นรสชาติวานิลาเสร็จแล้วนะคะทำการกดช็อตกาแฟปริมาณที่ใช้ก็จะอยู่ที่ 30-40 ml ค่ะพอได้ช็อตกาแฟมาแล้วนะคะก็ราดลงไปบนไอศกรีมที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะแบบที่2นะคะเราจะใช้เป็นไอศกรีมแบบแท่งค่ะเดี๋ยวเราจะทำการตกแต่งแก้วนะคะด้วยการราดซอสช็อกโกแลตก่อนค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไอศกรีมแท่งที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในแก้วค่ะต่อด้วยการราดช็อตเอสเพรสโซ่ลงไปเราก็จะได้รสชาติที่อร่อยที่มีความขมผสมกับความหวานและความหอมของกาแฟค่ะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการใช้กาแฟแคปซูลทำเมนูสำหรับหน้าร้อนค่ะและหากท่านใดนะคะสนใจในกาแฟแคปซูลของเราสามารถหาซื้อกันได้ค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นท็อปกูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และวิลล่าได้ค่ะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะกล่องเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหากท่านใดนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อของเจ้าหน้าที่ไว้ให้ค่ะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะหรือท่านใดอยากลองเล่นเครื่องค่ะสามารถเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้นะคะโชว์รูมของเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 8:00 ถึง 17:00 เย็นแต่รบกวนให้มาก่อน 16:00 นะคะโชว์รูมของเรานะคะอยู่ที่ปากซอยรัชดาท่าพระ12ห่างจากเดอะมอลล์ท่าพระมาประมาณ300เมตรหากไม่ได้เข้ามาลองเล่นเครื่องนะคะก็สามารถเข้ามาในโซนคาเฟ่ของเราได้ค่ะทางร้านเรานะคะมีเครื่องดื่มพร้อมให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะมุกต้องขอลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ